ถามก่อนจะเลือกใครไป ACL ก่อนเลือกใครเหรอบาโจซัวเรสโรเชล่าโกซุนกิไม่เอาโบนิยาไม่เอาไม่เอาโบนิยาว่ะสำหรับผมนะผมว่าโซเลสหน้าเป้าบดินบาโจแล้วก็หามิดฟิลด์ถ้าเรือมีกองกลางเยอะเลยก็ใส่กองกลางไว้นั่นแหละผมว่าโอเคแล้วยังมีนูดูนหน้าเป้าเป็นใครหน้าเป้าโซเลสไงโซเลสยืนเลยฟอลนายฟอลนายเพราะว่าผมเห็นถ้าเรือเสริมกองหน้ามาตั้งแต่มาดามแป้งมาทำไม่เห็นมีใครประสบความสำเร็จเลยนะไม่มีใครเวิร์กสักคนและสุดท้ายก็ต้องโซเลสไปยืนเพราะช่วงที่แย่ที่สุดคือช่วงที่ใส่หน้าเป้าเยอะสุดนะใช่ไงโบนิยาโบลี่เอเคนายโอ้ใช่ก่อนหน้านั้นไปโจซีมาโจซีมาดาแกนบอสดาแกนโอ้พังพังทุกตัวนั่นเนี่ยก็สุดท้ายผมมองว่าเนี่ยต้องหาใครโซเลสยืนหน้าแล้วช่วงนี้โซเลสยืนหน้าฟอร์มมันดีใช่ไหมล่ะแล้วเขาอาจจะเจอสิ่งที่นี่หรือเปล่าแล้วให้บาโจมาทำเกมให้อ่ะพี่เอาเลยเหมือนกันเห็นด้วยนะหนึ่งบาโจสมมติบาโจขวาบดินซ้ายโซเลสฟอลนายตรงกลาง3คนกลางก็ตรงกลาง3คนก็โกซุนกิโกซุนกิศิวกรจากขู่ปราสาทไม่ใช่ปกรณ์อีกอ่ะปกรณ์ยังไม่ลงปกรณ์ก็เป็นซุปเปอร์ซับได้อาจจะเป็นใครอีกอ่ะอาจจะเป็น4-4-2ก็ได้ปกรณ์ลงมาเป็นปีกขวาบาดินปีกซ้ายบาโจกับโซเลสขยับเหมือนตอนบาโจเล่นคู่หน้ากับอิปสันเมโลเออนี้ก็ได้อันนี้เห็นด้วยนะมีคนบอกไม่เปลี่ยนโรเชล่าบ้างเหรอครับโอ้โรเชล่าอยู่เป็นใครจะไปอ่ะอยู่เป็นแล้วทำไมปีที่แล้วไม่ได้เล่นไทยลีกไม่เล่นเขาก็อยู่ได้เขาสั่งความฟิตรักษาความฟิตเดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยโรเชล่าดีพอในในเวทีเอเชียไหมถ้าถามว่าดีพอก็ไม่ได้ดีพอขนาดนั้นหรอกพี่ถ้าดีพอก็ต้องเล่นไทยลีกแล้วแต่ดีกว่าใช้หลังไทยดีกว่าใช้หลังไทยก็ถ้าสมมติไป ACL เจอกับไอ้นั่นชื่ออะไรแคมปัสอ่ะนาโกย่านาโกย่าแคมปัสแล้วกูเป็นกองหน้านากุยะเกมปัสกองหลังเป็นธนบูรณ์คู่วรวุฒิโอ้โหโหสะเทือนมาเอ้ยนี่เซเลโซสายนากุยะมันลาดบุรีอ๋อเออว่ะเซเลโซโอ้โหโอ้โหนักนักตรงหลังแต่อย่างน้อยมีโรเชล่ามันก็สร้างความน่ากลัวขึ้นมาอย่างเขามีความเป็นกัปตันทีมไหมโรเชล่ากระตุ้นได้ใช่เอาไหนลองดูว่าในมุมของแฟนตูดูบอลไทยทั้ง Facebook YouTube นะครับส่งชื่อไป ACL 3คน4คน3บวก1อ่ะ3บวก1ส่งใครลองพิมพ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครเห็นต่างจากเราบ้างเพราะอะไรแต่โกซุนกิแน่ๆละโกซุนกิ1คน